พาคุณผู้ชมมาติดตามกันต่อนะคะที่การรายงานผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่อย่างซัมซุงค่ะล่าสุดเขาเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสที่2นะคะกำไรของซัมซุงโตอย่างโดดเด่นเลยทีเดียวค่ะโดยกำไรไตรมาส2ของปีนี้นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 73.4 ก็ได้อานิสงส์จากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนั่นเองค่ะโดยบริษัท Samsung Electronics นะคะผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่สุดจากเกาหลีใต้รายงานผลประกอบการไตรมาสที่2ของปีนี้มาดูกำไรก่อนนะคะกำไรของเขาอยู่ที่ 9.6 ล้านล้านวอนหรือเท่ากับ 8,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าส่วนรายได้รวมในช่วงไตรมาสที่2อยู่ที่ 63.7 ล้านล้านวอนปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 12.6 ล้านล้านวอนนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ54โดยทาง Samsung ระบุว่าการเติบโตในไตรมาสล่าสุดมาจากตลาด Memory Chip ค่ะซึ่งทำให้รายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการส่งออก Memory Chipทำได้จำนวนมากกว่าที่ประเมินไว้ประกอบกับราคาก็แพงขึ้นกว่าที่คาดการด้วยทั้งนี้ความต้องการชิปยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งแม้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์และห้ามเดินทางแต่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งกลับได้ประโยชน์จากการที่ผู้คนทำงานแล้วก็เรียนหนังสือจากที่บ้านทำให้ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าปรับเพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นนะคะในขณะที่ธุรกิจสมาร์ทโฟนของ Samsung ชะลอตัวลงเมื่อเทียบรายไตรมาสเนื่องจากมีปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่กระทบต่อการผลิตโดย Samsung เขายังระบุมุมมองเชิงบวกสำหรับช่วงที่เหลือของปีโดยคาดการว่าสภาวะตลาดน่าจะส่งผลดีจากความต้องการชิปที่มีอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดมือถือแล้วก็เซิร์ฟเวอร์แต่บริษัทนะคะก็ยังคงไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเพราะว่ายังคงมีความกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 ในช่วงครึ่งปีหลังจากปัญหาในการจัดหาชิ้นส่วนการผลิตแล้วก็ความไม่แน่นอนจากสภาวะต่างๆที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นค่ะขอบคุณที่ติดตามTNช่อง16ค่ะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยละค่ะและหากผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่ Facebook TNN Live หรือจะติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้อีกเพียบเลยสะดวกมากๆนะคะเพียงแค่กดลิงก์ที่ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยค่ะ